สะใจเมืองไทยแม่งต้องการเฮียอะไรแบบนี้แหละหนังเรื่องนี้แม่งมันเฮียอยากเห็นฉบับแบบน้องเลือดอ่ะต้องไปดูเองแต่อย่าเพิ่งหวังกับมันเยอะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมสะใจวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Maid สาวรับใช้นี่ไอ้เหี้ยเมืองไทยแม่งต้องการเหี้ยอะไรแบบนี้แหละไอ้สัตว์หนังเรื่องนี้พูดก่อนเลยนะผมชอบไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์แต่ชอบไอ้เหี้ยเมืองไทยมันต้องการอะไรแบบนี้บ้างคือหนัง The Maid นะเป็นการเล่า2ช่องในเรื่องเดียวเขาต้องการเล่นกับเรื่องช่องเรื่องสไตล์ในการเล่าเรื่องคือคุณลองนึกภาพว่าตัวโปรโมทในเทเลอร์หนังเนี่ยเขาจะโปรโมทเหมือนกับว่า The Maid เนี่ยเป็นหนังผีมันจะมีความระทึกขวัญมีการบิ้วอัพตึ๊กมันจะมีกลิ่นเหมือนหนังฮอลล์เทเลอร์ยุคใหม่เหมือนกันนะเหมือนเราลองนึกถึงหนังอย่างจอร์แดนพิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นแบบนั้นอยู่ซึ่งทางผู้กำกับเนี่ยเลือกผสม2ช่องได้ดีคุณง้างมันว่าเป็นหนังผีก่อนไปดูแค่นั้นก่อนแล้วคุณไปดูไปหาเอาเองว่า2ช่องที่ผมว่าน่ะคืออะไรแต่รับรองได้ว่ามันหยดติ๋งตอนที่ทุกคนดูคลิปผมอยู่เนี่ยมีหลายๆสำนักนะครับเขียนนะพิมพ์เขียนวิจารณ์เยอะกันหมดแล้วหนึ่งประเด็นที่ทุกที่พูดเหมือนกันคือน้องพลอยเล่นดีมากหลายสำนักจะพูดถึงน้องพลอยเยอะมากว่าเล่นได้ดีผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าน้องพลอยสำหรับผมนะเรื่องนี้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดความสามารถจริงๆนะครับผมแต่ถ้าถามว่าดีไหมมันยังมีแต่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้หนังเรื่อง The Maid เนี่ยตัวผู้กำกับเขาไม่ได้ต้องการจะเล่าเรื่องยากมากเขาต้องการจะให้มันมีความแบบตามสูตรหนังไทยอยู่นิดนึงอะเหมือนคล้ายๆการแบบจิกกัดล้อเลียนอยู่เนืองๆอ่ะจิกกัดล้อเลียนหนังสูตรไทยอยู่เนืองๆแล้วค่อยไปตลบตามทางแต่สิ่งที่เขาเลือกเน้นคือเขาเลือกเขียนตัวละครให้มันเล่นยากตัวละครหลักๆของเรื่องก็จะมี3คนคือพิงกี้พี่ตุ้ยแล้วก็น้องพลอยอยากจะบอกว่า3ตัวละครเนี้ยเขาเลือกที่จะครีเอทให้มันเล่นยากตัวละครมันจะค่อยๆดำเนินไปกับเรื่องนะครับผมภาพยนตร์นำเสนอเป็นแชปเตอร์ตามช่วงเวลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแชปเตอร์ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการแสดงมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแรกๆก็ธรรมดานะตัวละครทุกตัวจะมีสวักมีจุดยืนของตัวเองชัดเจนพิงกี้ก็จะอยู่จุดนี้พี่ตุ้ยก็อยู่จุดนี้น้องพลอยก็อยู่จุดนี้ทุกตัวละครมีจุดยืนชัดเจนมีตำแหน่งของตัวเองชัดเจนแต่พอมันเริ่มไปแชปเตอร์หนักขึ้นปั๊บเนี่ยจุดยืนของตัวเองเริ่มพัวพันเริ่มสั่นคลอนมิติของตัวละครเริ่มถูกหยอดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเราไปดูอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเฮียแม่งรู้สึกแบนๆว่ะแต่พอเรารู้สึกแบนๆปั๊บเขาจะค่อยๆหยอดลงไปผมถือว่าเป็นสีสันใหม่ของหนังไทยนะที่แบบเฮ้ยตัวผู้กำกับแม่งกล้าเล่าอะไรแบบนี้ซึ่งเชื่อเลยว่าถ้าไม่ใช่เดอะเมดสาวรับใช้เนี่ยผู้กำกับน้อยคนมากที่จะกล้าเล่าตัวผู้กำกับแม่งค่อนข้างที่จะเข้าใจอ่ะเข้าใจว่ากูทำเดอะเมดฉายที่ไหนมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะแต่มันเป็นอะไรที่กลมกล่อมและลงตัวผมว่าสำหรับผมนะอ่ะกลับมาถึงการแสดงครับและไอ้มิติตัวละครที่ค่อยๆใส่เข้าไปเนี่ยมันทำให้ตัวละครอ่ะมันมีชั้นที่เพิ่มขึ้นเริ่มเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยเรารู้จักเขาน้อยหน่อยโดยที่มันมีเมสเซจอื่นเล่าไปก่อนเราก็ติดตามไปนะติดตามไปเรื่อยๆพอเริ่มเข้ากลางเรื่องปั๊บเท่านั้นแหละโอ้โหวุ้ยทุกอย่างมันเริ่มแบบเฮ้ยเอ๊ะอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้เราจะเริ่มมีข้อสงสัยในจุดนั้นจุดนี้แต่เอาจริงๆปริศนาทุกอย่างของเรื่องเนี่ยยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นี่แหละคือหนึ่งในจุดอ่อนจุดอ่อนของหนังเรื่องนี้นะอย่างนึงเลยคือหนังพยายามมีความลึกลับซับซ้อนอยู่เล็กน้อยไม่มากไม่มากมากเล็กน้อยเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาพยายามหยอดอะคือหนังพยายามโยนคำถามแล้วก็ให้คำตอบโยนคำถามแล้วให้คำตอบไปเรื่อยๆแต่ความยากของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเขาต้องการเล่นกับความแบบ
ตามสูตรด้วยผมรู้สึกได้เลยว่าตัวผู้กำกับรู้ตัวแน่ๆว่าเขากำลังทำงานตามสูตรอยู่และผมเชื่อว่าเขาตั้งใจและไอ้ความตั้งใจตามสูตรตรงเนี้ยมันส่งผลให้ยากในการเล่าเมสเสจคือถ้าเล่าลึกไปไอ้ความตามสูตรที่เขาต้องการจะเล่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวผู้กำกับแม่งต้องเลือกแล้วว่าเฮ้ยเลือกที่จะตามสูตรมากหน่อยเพื่อที่จะล้อกับหนังไทยเพื่อที่จะคุยกับคนไทยคือรู้สึกได้ว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาทำภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเขามีความต้องการของกูอยู่อะแต่เขาก็อยากให้ความต้องการของเขาอะคุยกับคนไทยในหมู่มากเหมือนกันน่ะนี่แหละมันจึงเป็นความยากส่งผลให้เมสเสจหลายๆอย่างมันแบบไอ้เหี้ยเดาได้พอมันเดาได้ปั๊บเราจะรู้สึกแบบเราจะไม่ได้สนุกกับตรงนั้นแล้วอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกว่า 50% ของหนังอ่ะมันนำเสนอพวกนี้ไงมันนำเสนอเรื่องราวลึกลับซับซ้อนถูกไหมมันมีชั้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่มันมีความลึกลับซับซ้อนอยู่แต่ไอ้ความลึกลับซับซ้อนเนี่ยพอมันใส่ลงมาแล้วมันไม่ได้ทำงานน่ะคือทุกคนตามทันหมดเนี่ยมันทำให้ตรงจุดนั้นน่ะมันกลายเป็นช่วงที่แบบเราสามารถที่จะกดข้ามได้คือเรารู้แล้วอ๋อเห็นปั๊บเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่มันยังดีหนังเรื่องนี้มันยังดีตรงที่ 50% ที่เหลือมันสุดจริงๆผมชอบนะไอ้เชี่ยหนังเรื่องนี้พูดเลยว่าเชี่ยสะใจสัตว์อีกหนึ่งอย่างที่ผมขอแบบอันนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมแล้วกันผมมีความรู้สึกว่าน้องพลอยยังไม่ถึงบทคำว่าน้องพลอยยังไม่ถึงบทคือน้องพลอยทำได้ดีน้องพลอยเล่นดีต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะน้องพลอยเล่นดีเล่นสุดความสามารถของตัวเองมากแต่ผมยังรู้สึกว่าตัวละครในเรื่องมันจะต้องรู้สึกข้างในเยอะกว่านี้มันจะมีช่วงหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ตัวละครน้องพลอยพยายามเอาข้างในออกมาโชว์แล้วมันจะมีหลายๆครั้งหลายๆโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าพอน้องพลอยเริ่มเอาข้างในออกมาโชว์ปั๊บเนี่ยมันยังมีความกังวลมันยังมีความกังวลผมยังรู้สึกได้ถึงความกังวลตรงนั้นอยู่ผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องพลอยเอางี้ถ้า 100% คือประสบความสำเร็จในการแสดงนะน้องพลอยอยู่ที่ประมาณ 90% น่ะคือตัวละครที่น้องพลอยเล่นน่ะแม่งเล่นยากไอ้เชี่ยมันเล่นยากเพื่อเป็นการไม่สปอยนะครับผมจะบอกว่าด้วยความยุ่งยากของการแสดงเพื่อที่จะเป็นตัวละครตัวนั้นมันทำให้เวลาแสดงมันต้องคิดเยอะพอมันคิดเยอะปั๊บเนี่ยนักแสดงเนี่ยไม่ใช่ต้องคิดเรื่องคาแรคเตอร์อย่างเดียวมันจะต้องคิดถึงสิ่งที่กระทำและผลที่ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่วิ่งอยู่ในหัวน้องพลอยเยอะมากซึ่งต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้น้องพลอยได้โชว์ของจริงๆแต่นึกภาพว่าคนที่ประกบน้องพลอยอยู่คือพิงกี้และพี่ตุ้ยพูดตามตรงนะความรู้สึกผมนะน้องพลอยสู้ไม่ได้จริงๆถ้าเราเอา3คนเนี้ยมาวางกันน่ะในหนังเรื่อง The Maid นะผมจะรู้สึกได้ว่าน้องพลอยแม่งสู้สุดตัวสู้สุดตัวเลยมันได้ประมาณ 90% นี่คือดีมากเลยนะพอมีช่วงที่พิงกี้โชว์ของบ้างโอ้โหแม่งเอ้ยฉีกเหมือนตอนแรกๆก็ตามหลังน้องพลอยเพื่อให้น้องพลอยนำไปนะพอถึงแบบสปอตไลท์ฉายมาที่กูบ้างเป็นช่วงเวลาของกูอ่ะแม่งพิงกี้โอ้โหดิฟฉีกเรื่องแบบต้องไปดูมันค่อยๆเค้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 นมันจะมีการค่อยๆเค้นออกมาค่อยๆเค้นออกมาพอผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งพิงกี้ใส่สุดแล้วว่ะแม่งออกมาอีกพอใส่สุดปั๊บแม่งออกมาอีกพอใส่สุดแม่งออกมาอีกโอ้โหสุดจริงตัวละครพี่ตุ้ยกับพิงกี้เนี่ยไม่ได้มีช่วงโชว์ออฟเยอะเท่าน้องพลอยน้องพลอยมีช่วงให้โชว์ออฟเยอะหน่อยเราจะเห็นน้องพลอยได้โชว์ของเยอะหน่อยในเรื่องนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องพลอยไปดูได้เรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ผมกำลังจะบอกว่าพอถึงคิวตัวละครพี่ตุ้ยเนี่ยพิงกี้ว่ามีช่วงที่ให้ปล่อยของน้อยแล้วนะพี่ตุ้ยมีน้อยกว่านั้นอีกมันไม่ได้มีช่วงหวือหวาอะไรมากมายนะครับผมมันจะเป็นช่วงโมเมนต์ที่ค่อยๆปล่อยอารมณ์ค่อยๆไปเรื่อยๆแต่พี่ตุ้ยเขาจะมีเสน่ห์อย่างนึงเวลาเขาเล่นน่ะเขาจะส่งอินเนอร์ได้เยอะอ่ะเข้าใจไหมคือพี่ตุ้ยเป็นนักแสดงอีกคนที่เวลาต้องเล่นโมเมนต์ที่อินเนอร์เยอะต้องส่งอินเนอร์ให้คนดูรู้สึกไม่ว่าจะมากแค่ไหนพี่ตุ้ยจะเอาอยู่อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะการที่นักแสดงปล่อยอินเนอร์เยอะๆคุณลองนึกภาพว่าพี่ตุ้ยเดินมารอบแรกเดินให้คุณรู้เลยว่ากูชิลวันนี้กูตื่นเช้าสบายใจรอบสองเดินแบบเดิมเลยนะแต่รู้สึกว่าแบบวันนี้กูแพ้มามึงอ่ะคือเป้าหมายต่อไปกูจะต้องชิงของมึงให้ได้มีการเล่นกับสีหน้าท่าทางเล่นกับการใช้นิ้วใช้มือใช้ร่างกายบอดี้แลงเกวจของตัวเองอ่ะพี่ตุ้ยเป็นนักแสดงอีกคนที่ใช้บอดี้แลงเกวจ
ในการเล่าอารมณ์ของตัวละครไม่มากแต่ส่งได้เยอะเฮี้ยซึ่งมันเหมาะเลยนะมันเหมาะกับตัวละครที่พี่ตุ้ยเล่นเลยเพราะตัวละครตัวเนี้ยไม่ได้มีช่วงโมเมนต์ให้ปล่อยเหมือนพิงกี้มันยังมีช่วงโมเมนต์ให้ได้พีคให้ได้อะไรไงแต่ของพี่ตุ้ยไม่มีเพราะฉะนั้นพี่ตุ้ยเขาต้องเล่นอินเนอร์เยอะนักแสดงมันจะมีความอย่างนี้ด้วยครับคือคุณลองนึกภาพว่าน้องพลอยมีแอร์ไทม์เยอะแน่ๆอ่ะเนี่ยมีอยู่แล้วน้องพลอยกับพิงกี้คือ2คนนี้เขาไม่ยอมอยู่แล้วเขาต้องทำหน้าที่เขาต้องปล่อยของปล่อยทั้งสองคนยิ่งปล่อยของก็เขาก็ต้องปล่อยบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ตุ้ยทำก็คือแบบเราจะเห็นได้เลยว่ามันเขาจะเล่นแบบมุมปากนิดเล่นสีหน้าบางครั้งแบบถือแก้วก็มีท่าทางมีอะไรอย่างเงี้ยผมถือว่าโอเคหนังเรื่องเนี้ยนักแสดงทำได้ดีจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกได้ว่าช่วงเริ่มเรื่องอ่ะมันมีความแข็งในตัวประกอบหน่อยจำไปกรณีนี้ได้ไหมที่ผมไม่กล้าแนะนำหนังไทยให้ฝรั่งดูอ่ะถ้าณขณะนี้นะผมไปเจอฝรั่งสักคนนึงแล้วมาเที่ยวแล้วชอบดูหนังมากแล้วเขาถามว่าเอ้ยตอนนี้มันมีหนังไทยแล้วน่าดูผมจะพูด The Maid ได้อย่างเต็มปากเต็มคำบอกยูไปดู The Maid สาวรับใช้รับรอลิงนะไอ้เหี้ยกูชอบเหี้ยผมขอบอกเลยนะว่าหนังเรื่องนี้แม่งมันเหี้ยมีอีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าหนังไม่ควรจะเกรงใจทุกคนรู้นะครับว่าเรื่องเรทเรื่องภาพความรุนแรงเรื่องอะไรเกี่ยวกับการสะท้อนสังคมในมุมที่รุนแรงเกินไปเนี่ยต้องพูดว่าประเทศไทยค่อนข้างเซนซิทีฟผมไม่พูดว่าคนไทยแล้วกันคนไทยหลายๆคนแม่งรับได้แล้วแต่ว่าประเทศไทยยังเซนซิทีฟอยู่เพราะฉะนั้นหนังมันจะมีความเกรงใจและกล้าๆกลัวอยู่ด้วยความเกรงใจและกล้าๆกลัวตรงนี้แหละมันส่งผลให้1จุดของหนังมันดูแบบประดักประเดิกคือฉากนองเลือดถ้าใครดูในตัวอย่างนะครับจะมีช่วงซีนนึงที่เราจะเห็นว่าหนังน่าจะมีการนองเลือดแน่เพราะฉะนั้นผมขอพูดแค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยผมจะบอกว่าในหลายๆครั้งที่เกิดการนองเลือดเนี่ยยังไปไม่สุดพอมันไปไม่สุดปั๊บมันทำให้รู้สึกว่าไอ้เหี้ยเสียดายจริงแล้วผมรู้สึกได้ด้วยนะว่าผู้กำกับก็เสียดายผมว่าแม่งน่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้จำต้องนำเสนอไปแบบนั้นนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าผู้กำกับได้ถ่ายในแบบที่ตัวเองต้องการไว้ด้วยในฉากนองเลือดเอางี้ดีกว่าไม่รู้ว่าเบื้องหลังทางผู้กำกับเขามีไหมนะแต่อยากเห็นฉบับแบบน้องเลือดอะจริงไอ้เหี้ยแม่งแบบต้องไปดูเองเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะผมบอกเลยนะเนื้อเรื่องทำออกมาได้ดีถึงแม้ว่าเขาต้องการเล่นกับความตามสูตรผมว่าเนี่ยเป็นความต้องการผู้กำกับเว้ยเขาต้องการที่จะเล่นกับความตามสูตรเพราะนึกภาพว่าเขารู้ว่าหนังเรื่องนี้ฉายลง Netflix แต่เขารู้ว่าหนังเรื่องนี้เขาทำให้คนไทยดูเพราะฉะนั้นพอเขาทำให้คนไทยดูปั๊บเขาก็ล้ออะไรเกี่ยวกับความหนังไทยตามสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการเล่นตรงนั้นไอ้การเล่นตรงนั้นเนี่ยมันทำให้บางช่วงของเนื้อเรื่องอ่ะมันดูดรอปลงไปพอมันดูดรอปลงไปปั๊บไอ้เนื้อเรื่องที่เขาวางไว้ดีๆอ่ะมันทำให้บางช่วงอ่ะมีความจืดและน่าเบื่ออยู่แต่ไม่ทั้งหมดผมถือว่าเนื้อเรื่องเอาไว้ระดับที่พอใช้แล้วกันส่วนเรื่องการแสดงไอ้เหี้ยสุดจะมันสุดจะบันเทิงจริงๆนักแสดงหลักๆนะ3ท่านน้องพลอยพิงกี้แล้วก็พี่ตุ้ยทำได้ดีจริงๆ3คนแม่งไม่มีใครยอมใครคุณไปดูแล้วกันทั้ง3คนไม่มีใครยอมใครเลยน้องพลอยมีช่วงจังหวะมากกว่าแม่งได้ฮุกมากกว่าเพื่อนเราก็เห็นน้องพลอยแบบปุ๊บๆๆๆๆโอ้โหอีก2คนแม่งแบบเหมือนยืนมองน้องแล้วแบบอะไรถึงตาพี่บ้างนะเช็ดแม่สนุกมากจริงๆนะครับผมสำหรับการแสดงนะที่ทั้ง3คนได้บรรเลงออกมาให้เราได้รับชมเนี่ยโอ้โหแม่งไม่เหนื่อยเปล่าเอางี้ดีกว่าเหี้ยสุดจริงๆอีก1จุด special effect special effect หลายๆอย่างกระทบมาจากอาจจะเป็นเรื่องการจัดเรตติ้งหรือเรื่องการรับไม่ได้ของประเทศไทยก็ดีนะครับผมมันเลยส่งผลด้วยนะส่งผลกระทบมาถึงตรงนี้ด้วยคือทำให้หลายๆครั้งเนี่ยประดักประเดิกอะมันดูปลอมๆอ่ะอย่างนี้ก็ได้มันมีความปลอมๆแต่จริงไอ้ความปลอมเนี่ยผมรับได้นะเว้ยถ้ามันดูไม่ประดักประเดิกมากอ่ะมันดูแบบจริงเหรอนึกภาพว่าเวลาเราเห็นเราจะรู้สึกแบบเอางี้จริงเหรอเฮ้ยบ้าไอ้เชี่ยหนังโอเคนะเสียดายจังเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่แต่สนุกมากเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่แนะนำไอ้เชี่ยภูมิใจผมภูมิใจแล้วกล้าเชียร์อัพให้คนไทยไปดูเว้ย
เห็นผมตื่นเต้นกับมันมากขนาดเนี้ยเป็นเพราะผมชอบส่วนตัวมันถูกชะตากับผมและมันคุยกับผมเท่านั้นเองแต่อย่าเพิ่งหวังกับมันเยอะเพราะหนังมันไม่ได้ดีมากหนังมันมีความตามสูตรนะมันมีความประดักประเดอเก้ๆกังๆมันยังมีจุดที่มันยังไปไม่ถึงอยู่หนังเรื่องนี้และใครดูจบแล้วมีความสงสัยไหมว่าพุ่งกับใครพุ่งกับคนนี้คือคุณหลีทองคำผลงานก่อนหน้านี้คือ The Lake บึงกาฬถ้าใครได้ดู The Lake บึงกาฬน่ะก็จะพอรู้อยู่แล้วว่าพุ่งกับไทยคนนี้คุณหลีทองคำเนี่ยเขาจะมีลายเส้นส่วนตัวที่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นความหวังของคนไทยได้อ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นผู้กำกับหน้าใหม่นะครับผู้กำกับรุ่นใหม่ที่ไฟแรงเหี้ยแล้วแม่งนี่แหละความหวังของชาติไอ้เหี้ยสำหรับผมนะสำหรับผมเท่านั้นเองพอผมพูดชื่อผู้กำกับพูดผลงานก่อนหน้านี้ว่าเดอะเล็กบึงกาฬไม่ต้องคิดมากแล้วไอ้เหี้ยคลิกดูเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่มี Netflix ฟรีเข้าฟรีเท่าไหร่วะผมแม่งสมัครไว้นานแล้วไงจำไม่ได้แล้วฟรีเดือนนึงมั้งใช่มั้ยเขาให้ดูฟรีเดือนนึงคลิกเข้าไปดูเรื่อง The Maid ฟรีเดือนหนึ่งของคุณจะคุ้มเฮี้ยไอ้เฮี้ยเอางี้ดีกว่าเฮี้ยเชียร์อัพออกนอกหน้าด้วยเนี่ยหนังคะแนนไม่สูงด้วยซ้ำสำหรับผมอ่ะเดี๋ยวให้คะแนนแล้วผมจะรู้เลยว่าผมให้คะแนนไม่สูงด้วยซ้ำแต่เชียร์อัพออกนอกหน้าชิบหายเลยชอบหนังเรื่องนี้นะครับเนื้อเรื่องขอให้ไว้ที่ธรรมดาน่าเสียดายมากการแสดงดีมากสเปเชียลเอฟเฟกต์เอาเป็นว่ามันซัพพอร์ตกับเรื่องแล้วกันการคัตติ้งตัดต่อถือว่าทำออกมาได้ผ่านไม่ได้มีช่วงอะไรที่หวือหวานะครับถึงแม้ว่าบางช่วงมันจะมีเทคนิคของการลำดับเรื่องนะครับที่ลำดับเรื่องได้มันน่าสนใจดีแต่ไอ้ช่วงหน้าตรงนั้นน่ะผมว่ามันก็เป็นในส่วนของการเล่าเรื่องมากกว่าที่เฮ้ยมันจำเป็นจะต้องใช้การตัดต่อแบบนี้เพื่อที่จะพาการเล่าเรื่องไปเพราะฉะนั้นการตัดต่อก็ถือว่าผ่านไม่ได้มีอะไรหวือหวาโดดเด่นนะครับผมไม่ได้โชว์ของตัดต่อไม่ได้โชว์ของอะไรมากเพราะฉะนั้น The Maid เนี่ยผมขอให้คะแนนไว้ที่ 6.5 คะแนนหนังเรื่อง The Maid ยังมีแผลแล้วแผลเยอะนะแผลเยอะจริงๆมันยังมีหลายๆฉากที่มันแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันดูพลาดอะถึงแม้ว่าตัวหนังจะตั้งใจใหญ่ตั้งใจแบบใส่โมเมนต์วิดๆแปลกๆเข้าไปในหนังอย่างจงใจเราเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่แบบนี้มันต้องอีกอะอีกนิดอะมันมีความแบบอีกนิดนึงอะอีกนิดนึงถึงจะเพอร์เฟกต์ผมคิดอยู่ว่าเรื่องเนี้ยจะโคตรสปอยดีไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าอาจจะโคตรสปอยยังไม่แน่นะยังไม่รับปากดีกว่าขอคิดก่อนว่าเฮ้ยแม่งจะโคตรสปอยดีป่าวะเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงโคตรสปอยหายไปอาทิตย์2อาทิตย์แล้วป่ะใช่ไหมก่อนจากกันไปครับผมผลิตภัณฑ์ของหนอนหนังนะครับเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อขาว499 บาทนะครับเสื้อดำ599 บาทหรือหน้ากาก99 บาทเนี่ยผมจะเปิดพรีถึงแค่วันที่11วันสุดท้ายเท่านั้นเที่ยงคืนป๊อปปิดพรีเลยจำหน่ายแบบพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนหนอนหนังก็ลองไปติดต่อ LINE @vermoviesmovies มี S ด้วยนะครับผม LINE มี @ ด้วยนะ @vermovies นะครับแอดเข้าไปทักได้เลยสามารถสั่งจองพรีออเดอร์ได้เลยนะครับผมไปสอบถามได้เลยจัดส่งเท่าไหร่มีไซส์อะไรทักได้เลยนะครับถึงแค่11นะถึงแค่วันที่11เท่านั้นก็คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายส่วนใครที่พรีออเดอร์ไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนหนอนหนังนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนอนหนังให้มีแรง ให้มีแรงเดินต่อไปนะครับผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หนอนหนังหรือ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆจะได้มีคนรู้จักเยอะๆยังไงซะก่อนจากกันไปเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะปัดยาอาร์ตเฮ้าส์ซิมโบลิกอะไรก็ตามถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังที่เหี้ยจับใจหรือโคตรประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องคืองานศิลปะที่บวกคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ The Maid คุยกับผม The Maid คุยกับกูไอ้เหี้ยชอบเหี้ยเลยเอาอีกครับเอาอีกยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ